ใช่แล้วนะคะนี่นะคะพังมะนาวไม่ได้เจอกันประมาณ4เดือนเพราะว่าน้องไปอยู่โรงพยาบาลเพิ่งกลับมาตอนไปอยู่แรกๆก็ได้ไปส่งอาหารอยู่นะใช่ตอนที่นะในคลิปที่ปปเคยลงอ่ะที่ใช้แมคโครพยุงน้องเดินเดินอันนั้นเดินเพราะว่าเราออกจากตรงนี้ไปอยู่ตรงวัดน่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่หาตรีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยตอนที่ในคลิปอ่ะที่ปยุงก็คือพาน้องเดินไปอยู่ตรงนู้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีหลักให้ยึดไม่มีหลักให้ที่แบบแมคโครจะอันนี้ได้นะก็เลยพยุงพาน้องไปในคลิปเก่าๆเราเมื่อหลายเดือนที่แล้วแหละคนแม่หาตริให้ทะโล5ถุงทะโลผลไม้กล้วยกับแตง5ถุงกล้วยกับแตงเออ5ถุงตอนนี้คือดีขึ้นไหมน้องก็ต้องกินยาเนาะกินยาเกี่ยวกับกระดูกไขข้อกระดูกนะคะคุณแม่กินยาต่อเนื่องกล้วย3แตง2เอาอะไรก็ได้กล้วย3กล้วย2แตง3กล้วย3แตง2ก็ได้หมด5ถุงนะคะตอนนี้ก็ต้องกินยาตลอดไม่ต่ำกว่า6เดือนอย่างน้อย6เดือนอย่างน้อย6เดือนกราบขอบพระคุณคุณแม่หาตะลินะคะเมตตาผลไม้ให้น้องเพิ่มเติมนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณค่ะ5ถุงลงครบยังคุณแม่ลูกโอ้ถุงแตกปวดมาตรฐานคุณแม่ช่วยปิดเลยนะคะเยอะเลยแม่แม่ช่วยปิดเลยแม่ช่วยปิดเลยนะคะเยอะเลยกระเป๋ายิงกระเป๋าไปเลยเอาอีก5ถุงกระเป๋ามาไกลใช่แล้วแล้วทะโลต้องขนลงด้วยนะทะโลต้องขนลงด้วยนะเพราะว่ามาเยอะมาแค่บ้านเดียวขนผลไม้มาเต็มรถอีก5ถุงอีก5ถุงเย้นะคุณแม่จ๋าอีก5ถุงนะคะมาไกลเกือบ40กิโลอ่ะไปกลับทั้งเกือบไปกลับเกือบ100ขอบพระคุณคุณแม่หาตลินะคะมาค่ะคุณแม่ท่านไหนจะปิดผลไม้ในรถเท่าไหร่ละ4แล้วใช่มั้ยโอเคนะคะมาไกลมาไกลไปไหนต่อนะคะตอนนี้อยู่แถวท่าลาดอ่ะคุณแม่แนทไม่รู้จะไปบ้านไหนจะไปบ้านสีนวล นะคะขอคุณแม่สิริวรรณสีนวลอยู่ริมคลองครับฝากอินดูเมตตาพังมะนาวด้วยนะคะฝากช่องของน้องด้วยนะคะชื่อพังมะนาวทองคำนะคะ เหลือไม่กี่ถุงเลยแม่เหลือไม่กี่ถุงนะคะเหลือไม่ใช่ว่าไม่กี่ถุงเยอะอยู่ เหลือหลายเหลือหลายข้าวโพดยังเหลือไหมทะลุโอ้ข้าวโพดไม่ได้เอาเนาะอยู่ข้างบนคุณแม่สีนวลไม่ได้ของคุณแม่สิริวรรณไม่ได้เอาผ่านปลายคำน้อยภายคำน้อยนะคะแม่ไม่ได้อยู่โซนนี้เลยแก้ว2แตง1กล้วย1แก้ว2แตงบ้านสีนวลภายคำน้อยอยู่นู่นนะคะทางบ้านเลยบ้านช้างไปอีกตอนนี้เรานะคะเราอยู่บ้านทางบ้านท่าลาดนะคะฝั่งชุมพลบุรีตอนนี้เราอยู่ฝั่งอำเภอชุมพลนะคะกลับไปถึงบ้านน่าจะ 3-4 ทุ่มถ้าไปถึงบ้านก็ดึกแล้วทองคำไปโดนหรือเปล่าไปของโบ๊ทเทนดีสิบสองสามหมื่นไปทางไหนมาน้ำจ๋าขอเสียงหน่อยลูกเล็กหายไวๆนะขาดที่ข้าวสวยๆกันลูกเล็กเออตอนนั้นคือลุ้นกันมากเลยแบบโอ้ยทั้งเส้นทั้งไหว้ทั้งเนาะแล้วพ่อควายก็จะบวชแล้วครับจะบวชให้ใช่ไหมบวชไว้จะบวชบวชไว้ถ้าหายพ่อควายจะบวชประมาณเดือนหน้าอ
พายคำน้อยเขาย้ายออกจากหมู่บ้านช้างไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะแม่เกือบ10กิโลอีกดีนะน้องอย่างใช่ตอนนั้นคือรุนมากเลยแล้วแบบต้องใช้แมคโครทุกวันนะแม่ใช้แมคโครพยุงตัวน้องตลอดดีว่าแมคโครเป็นญาติกันเนาะถ้าเขาคิดเป็นชั่วโมงนี่โอ้โหคงไม่มีคะแนนแบบจ่ายค่าแมคโครหรอกแต่บางทีเขาแบบแต่ตอนนั้นเขาคิดเหมาจ่ายเนาะเพราะว่าเป็นญาติกันช่วยกันตอนนี้เหมือนแบบปาฏิหาริย์เลยอะหายตอนนั้นคือแย่มากอะยืนแป๊บๆก็ล้มยืนแป๊บๆพวกเรานี่แบบโอ้ยร้องตลอดเลยแบบขนาดเดินใกล้ๆตรงนี้แบบว่าต้องไปอยู่ที่วัดอะวัดตรงเมื่อกี้ที่ผ่านมาน่ะเพราะว่าน้องจะต้องใช้ต้นไม้พยุงตัวกับแมคโครตรงนี้ไม่มีที่พยุงเลยเดินแค่ประมาณไม่ถึง500เมตรเดินเกือบไม่ถึงอะล้มหลายรอบพวกเราก็กรี๊ดกันในคลิปนะล้มหลายรอบป้านวลไปทางไหนเลยย้ายไปยังเออคนเถาเนาะอากาศร้อนเนาะง่างขึ้นง่างไปไหนวัดมือนอนแค่น่ะที่นี่เรามือไปแล้วเด้อนะคะไปแล้วเดี๋ยวไปบ้านสีนวลต่อขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณแม่มาเยี่ยมใหม่นะคะฝันพายบัวทองใหม่นะคะพายบัวทองอยู่บ้านเดียวกับเราค่ะคุณแม่พายบัวทองอยู่คุณแม่ออเดอร์ไว้ออเดอร์คุณแม่ออเดอร์ไว้ได้นะคะ